คะเฟย์อยากได้ผิวที่ดูแบบฉ่ำโกลว์แล้วก็แบบมีความผิวสวยแบบดูสุขภาพดีนะคะก็เลยจะใช้เป็น2ตัวนี้คู่กันนะคะดีๆแล้วก็แป้งจากแบรนด์ลีฟค่ะอันนี้เขาเป็นของคุณวิกกี้นะคะที่เขาเป็นแบบดาราอะไรอย่างเงี้ยทุกคนอาจจะแบบคุ้นหน้าคุ้นตากันทุกคนดูแพคเกจจิ้งดิเทสวิบวับวิบวับต่างๆไม่ธรรมดาเดี๋ยวก่อนจะไปเมาส์นะคะขอลงดีๆก่อนก็จะลงไปให้ทั่วผิวเลยนะคะทุกคนจะใช้มือเนี่ยในการวนแล้วก็นวดๆ นะคะตัวนี้นะคะเขาบอกว่ามันเป็นบำรุงกันแดดพรามเมอร์ฟาวเดชั่นแล้วก็คอนซีลเลอร์นะคะเป็นถึงแบบว่า5อย่างในหลอดเดียวก็คือแบบเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจริงๆตอนแรกแบบว่าบีบมามันจะมีแบบสีเข้มสีอ่อนไม่เท่ากันแต่ว่าพอเราเกลี่ยกันแล้วเขาจะเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะอันนี้พอลงไปนะคะเขาก็จะช่วยในการปรับพวกสีผิวเราให้มันสม่ำเสมอกันมากขึ้นนะคะอันนี้เขาอาจจะยังแบบไม่ได้ปกปิดมากนะคะเดี๋ยวเราจะต้องใช้แป้งในการช่วยปกปิดเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าเนี่ยรอยสิวต่างๆเนี่ยหนักแต่ว่าก่อนที่จะไปลงแป้งนะคะเฟย์จะขอลงเป็นคอนทัวร์กับไฮไลท์แบบสติ๊กก่อนอันนี้จะเป็นของ Etudeนะคะวันนี้เฟย์อยากได้ผิวที่มันดูแบบธรรมชาติธรรมชาติหน่อยนะคะก็เลยจะใช้เป็นพวกแบบสติ๊กอะไรแบบนี้เราก็ใช้ฟองน้ำนะคะในการเกลี่ยก็จะใช้ฝั่งสีขาวๆนะคะมาไฮไลท์ตรงช่วงใต้ตาก็ลองแก้มเนาะทุกคนเห็นปะหน้าฝั่งนี้มันจะมีความมีมิติมากกว่านะคะเพราะว่าเราได้ใช้การแบบว่าลงสีเข้มสีอ่อนเป็นการสร้างแสงและเงาให้กับใบหน้าข้างหนึ่งก็ทำเหมือนกันเลยนะคะโอเคค่ะพอได้ผิวประมาณนี้นะคะเฟนก็จะลงแป้งกันเลยนะคะเพิ่มตรงที่เราต้องการปกปิดนะคะพวกใต้ตรงใต้ตารอยสงรอยสิวต่างๆแป้งตัวนี้นะคะเขาบอกว่ามีส่วนผสมของเพชรด้วยทุกคนซึ่งเพชรเนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่บำรุงแล้วก็สร้างเกราะป้องกันให้กับผิวเราค่ะนอกจากนี้นะคะแป้งตัวนี้เนี่ยยังมีไดมอนด์ไลท์เทคโนโลยีแล้วก็มีส่วนผสมที่เป็นสารออร์แกนิกด้วยค่ะเอาทุกคนดูดีหน้าเนียนไหมจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าใครต้องการการปกปิดแบบขั้นสุดอะสามารถใช้พับนะคะฉีดน้ำแร่แล้วก็กดๆก็จะทำให้แป้งตัวนี้เพิ่มการปกปิดได้มากขึ้นทั้งตัวแป้งแล้วก็ดีๆเนี่ยเขาจะมีทั้งหมด2เฉดสีนะคะเป็นใช้เป็นเบอร์หนึ่งเนาะเบอร์หนึ่งเขาก็ไม่ได้ขาวมากอะทุกคนคือใช้แล้วหน้าไม่ลอยเพราะได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มเขียนคิ้วกันเลยคิ้ววันนี้นะคะเฟนจะใช้เป็นที่เขียนคิ้วแบบเจลตรงช่วงหัวคิ้วนะคะเฟนจะใช้แป้งมาไล่นะคะจะได้มีความแบบฟุ้งๆใช้มาสคาร่าที่จะหมดแล้วนะคะแบบเหลือๆอะไรเงี้ยมาปัดตรงช่วงหัวคิ้วนะคะให้หัวคิ้วมันดูตั้งๆค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะแต่งตากันเลยเฟนจะใช้เป็นอายแชโดว์สีประมาณนี้นะคะทาไปทั่วๆเปลือกตาเลยนะคะลุควันนี้ตาจะแบบเบาๆนะคะเป็นแบบว่าสีชิมเมอร์นิดๆหน่อยๆพอแล้วเฟนก็จะใช้เป็นไฮไลท์ของสติล่าตัวนี้นะคะเขาจะเป็นเนื้อแบบนี้ทุกคนแบบดินน้ำมันอะเนี่ยปะกดไปมันก็จะแบบยู่ๆทาลงไปบนเปลือกตาอีกทีนะคะเน้นตรงกลางๆอ่ะเนาะเห็นปะดูความแตกต่างดิข้างนี้มันจะดูแบบฟลุ๊กดูแบบโกลว์กว่าเท่านั้นยังไม่พอนะคะเฟนจะทาตรงช่วงแบบโหนกแก้มสันจมูกกระจับปากด้วยผิวเรามันจะได้ดูโกลว์ฉ่ำๆนะคะเนี่ยทุกคนดูดีดูความต่างดีฟึบฟึบฟึบฮึมากนะคะก้อนนี้นะคะเฟนจะขอเติมบลัชออนสีชมพูนมๆ นะคะลงไปนิดนึงก็เอาแปรงมาเบลนนะคะมันจะได้แบบเข้ากันแล้วก็กลับมาที่ตาก่อนนะคะวันนี้จะไม่มีการกรีดอายไลเนอร์อะไรใดๆนะคะจะปัดขนตาเลยนะคะขนตาบนปัดแบบพอเป็นพิธีพอนะคะเราจะเน้นตรงขนตาล่างพอตีขนตาได้อย่างนี้นะคะเฟนก็จะใช้ที่ดัดขนตาเนี่ยมาดัดให้เขาเข้ากันเนาะระหว่างขนตาปลอมกับขนตาจริงพอติดขนตาก็จะได้ตาประมาณนี้นะคะ
็ยังมีความเป็นธรรมชาติอยู่นะทุกคนเพราะว่าขนตาเฟนเลือกมาแบบเบอร์แบบบางเบามากเลยนะคะแล้วเราก็ไม่ได้มีการแบบกี่อะไรเนอร์อะไรมันก็ยังดูแบบเป็นธรรมชาติขั้นสุดท้ายนะคะเฟนจะทาลิปสติกนะคะตัวนี้เป็นลิปสติกของ Pony Effect ค่ะเฟนจะลงทีละนิดนะคะแล้วก็ใช้นิ้วในการเกลี่ยเดี๋ยวขอเอาไฮไลท์นะคะมาแตะตรงช่วงกลางปากหน่อยโอเคค่ะขั้นสุดท้ายนะคะเฟนจะฉีดสเปรย์น้ำแร่ลงไปนะคะมันจะได้ทำใหผิวเราดูมีความแบบชุ่มฉ่ำขึ้นแล้วก็จะทำให้ตัวดีๆกับแป้งที่เราลงไปก่อนหน้านี้นะคะมันดูแบบว่าเป็นผิวยิ่งกว่าเดิมนะคะไอตัวแป้งดีๆแล้วก็ที่เขียนคิ้วที่ลงไปเมื่อกี้นะคะเขาเป็นเครื่องสำอางที่เป็นกันน้ำเวลาที่เราฉีดสเปรย์น้ำแร่ลงไปเงี้ยก็ไม่ต้องกลัวว่าเครื่องสำอางมันจะไหลนะคะขอเติมไฮไลท์ตรงช่วงนี้ด้วยดีกว่าไหปลานะคะเออมีความแบบเล่นกับแสงแล้วก็หัวไหล่ตรงนี้นะคะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่อยากได้ตัวแป้งกับดีๆของ Leaf นะคะก็สามารถไปหาซื้อได้นะคะอย่างตัวดีๆอันนี้เห็นมีขายอยู่ที่วัสดุนะคะส่วนแป้งเนี่ยก็จะมีขายอยู่ในแฟนเพจของเขานะคะใครที่สนใจก็ลองเข้าไปดูกันได้เนาะโอเคค่ะลุคที่ได้วันนี้นะคะก็จะเป็นลุคแบบงานผิวฉ่ำๆโกลๆนะคะแบบว่าฟาดไฮลุ้งไฮไลท์กันไปนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้นะคะใครที่ชอบคลิปนี้ยังไงเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เฟรนด์นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย